ครับจากร้านนวชัยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวของ D-Max 2020นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวมาเริ่มมาดูข้อไฟหน้ากันก่อนเลยนะครับซึ่งข้อไฟหน้าตัวนี้ครับค่อนข้างจะสวยมากครับเก็บงานได้เหมือนกับสีโครเมียมของคู่ตัวรถเลยมันทำให้เหมือนกับของคู่ตัวนะครับโดยรวมแล้วมันตัดกันได้ค่อนข้างที่จะคมมากๆนะครับนะครับเวลาเรามองข้างๆนะครับมาดูชิ้นต่อไปกันนะครับว่าจะเขาจะติดอะไรลงไปนะครับชิ้นต่อมาที่ลูกค้าติดนะครับก็คือเบ้ามือจับตรงรุ่นนะครับอันนี้จะเป็นสีโครเมียมนะครับแต่ทางร้านเราเนี่ยมีสีพิเศษนะครับเป็นสีแคปล่านะครับถ้าใครสนใจอินบ็อกซ์หรือสอบถามข้างล่างได้เลยเดี๋ยวผมส่งรูปให้ดูนะครับนะครับหน้าหลังเหมือนกันนะครับแล้วลูกค้าก็ติดเป็นโลบาของOutlander ไปนะครับคันนี้เป็น4ประตูนะครับเป็นแขนยาวตัวนี้ค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากๆนะครับนะครับเวลาเราดีดเราจะได้เหมือนเสียงเหล็กนะครับตัวนี้หนานะครับปลอดภัยแน่นอนเวลาเราเอาไปลัดของหรือใช้งานครับดีมากๆรวมถึงถ้าแต่งนะครับมันก็จะดูดุดันในอีกแบบนึงเลยนะครับแล้วอันนี้จะเป็นข้อไฟท้ายนะครับงานจะประมาณนี้เลยนะครับตรงๆนะครับข้างประมาณนี้นะครับแล้วก็ถามว่าเจาะรถไหมตัวนี้จะยึดนะครับยึดอย่างนี้เลยนะครับใช้น็อตยึดอย่างนี้เลยนะครับแล้วลูกค้าหลายๆคนถามว่าหนักไหมตัวนี้ไม่หนักนะครับตัวเขาเองจะหนาแต่ด้วยวัสดุที่เขาทำนะครับจะไม่หนักนะครับฝาถังนะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่าข้างในลูกค้าทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับนะครับเป็นหุ้มเบาะตรงรุ่นนะครับของ Isuzu D-Max นะครับเก็บงานนี่สวยมากๆครับตรงรุ่นเข้ารูปนะครับเป็นหนัง PU ครับดูแลง่ายอายุการใช้งานนานนะครับใครกินข้าวทานอาหารนะครับก็เลอะก็ไม่ต้องกังวลนะครับใช้ผ้าหมาดๆเช็ดก็หายหมดแล้วอีกอย่างนึงนะครับช่วงนี้ฝุ่นเยอะมากๆนะครับไอ้พวกเบาะหนังนะครับมันจะไม่อมฝุ่นทำให้เราสบายใจได้นะครับแล้วก็นะครับตัวนี้นะครับถ้าใครอยากเป็นจอ Android มีให้นะครับแต่ว่าคันนี้ไม่ได้ติดเดี๋ยววันไหนถ้าติดแล้วเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับนะครับสครับเพดนะครับหรือที่ธรณีประตูนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเวลาเราปิดแล้วเนี่ยมันจะไม่เกินออกมานะครับเดี๋ยวผมปิดให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นใหม่มันจะไม่เกินออกมานะครับบางรุ่นมันจะเกินออกมาเป็นประกับอย่างนี้นะครับแล้วแต่รุ่นนะครับมันจะมีทั้งแบบเกินและแบบไม่เกินนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้านะครับนะครับถ้าใครสนใจงานประมาณนี้นะครับติดต่อร้านธวัชชัยออโต้แอร์นะครับหรือโทรเบอร์055-711-701นะครับหรือถ้ามีคำถามหรืออะไรที่ผมพอช่วยได้นะครับอินบ็อกซ์เข้ามาเลยหรือพิมพ์ข้างล่างนะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามตอบให้ทั้งหมดนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับถ้าชอบช่วยกดไลค์แล้วกดแชร์ให้หน่อยนะครับขอบคุณครับ